เป็นลมคอนเลยมันนี่แรงมากเข้ามากี่คนเข้ามากันสองคนสามีกับกลับไปหมดเลยเจ็บใจแม่ลำบากเจ็บไข้ได้ป่วยหนูก็อยู่กับแม่แม่หลายอย่างอะค่ะก็คือเขาก็แพ้ทุกคดีอะเพราะคดีฟ้องชู้นี่มันเป็นไปตามขั้นตอนถ้าจริงๆถ้าหนูเป็นคนที่แรงอะหนูจัดเขาตั้งแต่วันที่รู้ว่าเขามีอะไรการแอบทรยศหักหลังหนูตั้งนานแล้วล่ะจะอุทธรณ์อยู่ตอนนี้ตอนนี้มีศาลอยู่นั่งรอแล้วศาลยืนรับอยู่มีประมาณมากคดีไปดูแบบจะมีนะครับมันจะเรื่องศาลก็มาฟังก็ลงจากศาลมาฟังคำพิพากษามันหลายคดีมันใจเจ็บก็ลงจากศาลมาทีเนี้ยมันหาเวลามานานแล้ววันนี้พอดีผมไม่ได้มาผมติดงานมันอยู่แรงมากเข้ามากี่คนเข้ามากันสองคนสามีกับชูเขานี่แหละแต่ปกติผมจะมาทุกทีวันเสาร์เนี่ยพวกผมจัดงานมันยืนอยู่นะบอกเราเจอกันกับแม่ไม่เสร็จแต่พอก็เสร็จแค่ไซส์ชวนอ่ะถ้ามีอะไรมันก็รอยาอยู่เดี๋ยวมันก็รับสูตรอย่างนี้ผมว่ามันแบบเดียวกันที่นั่นแหละครับโรงเรียนนั่นแหละแง่หมู่บ้านเหรอมันไม่มียาไงสมุบันเดียวกันเลยทีเดียวกันแหละเพราะกันนี่ไงเนาะนี่ๆๆเดี๋ยวจะเป็นเรื่องที่มีลูกแต่ผมเห็นไม่มีตรงนี้มันเห็นมันแล้วนี่ก็ไม่มีมันเห็นน้ําที่ดับเขาก็เตะด้วยลมรอบหมดลมไม่รู้มันจะเสียนะเดี๋ยวมันจะทําไปเป็นมองให้งั้นก็ฟังได้ฟังรักกันซึ่งเราจะรักเมียน้อยแล้วก็น่าจะห้ามจะปล่อยครับอย่าไปทะเลาะกันนะขอให้เลิกไปจะไปบ้านเมียน้อยบ้านเมียมันมีจริงๆที่สร้างหมดประมาณล้านคือน้องมันกลับตามมาเนาะกลับไปทางก็ล้มกันเลยให้เขาไปตัดก็ไม่ทันเลยหมดขับออกไปไปบนมาอ้อมนี่แหละคือพี่เห็นตั้งแต่ตอนแรกยังไงนะคะตอนแรกพี่จะเดินหนูเดินมาทางนี้แล้วก็เมียน้อยไปทางนี้พอมาถึงนี่เขาก็เลยมึงมาสิมึงมาสิรวมรวมก็บอกเห็นผมเล็กผมยาวเสื้อมาเสื้อก่อนเสื้อเดี๋ยวประมาณ2 ครั้งเขาต่อว่าเราเนี่ยเขานั่งคลายเหนื่อยสักพักเขาก็มาสิมาสิแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เมียน้อยก็เดินอ้อมมาทางนี้ผมก็เลยนั่งอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็เดินมานี่เดินเดินเดินมาก็คิดว่าเขาหยอกกันเล่นผมก็เลยพอมันถึงกันผมก็กระโดดขวางเลยแยกกันออกแล้วผู้หญิงคนหนึ่งมาเกาะหลังเกาะหลังผู้หญิงอีกคนหนึ่งผมก็เลยจับแยกทั้งสองคนเรียกงอเรียกเพื่อนให้มาช่วยเขาก็ไม่ได้ยินพอดีเพื่อนตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้เขาวิ่งมาแล้วก็มากระชากผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยล้มไปทางโน้นนะครับแต่ก็จะล้มเนี่ยผู้หญิงนี้ตนผู้ชายนี้เทหัวด้วยแล้วก็ตบด้วยตีเมียหลวงใช่ครับตีเมียหลวงตอนที่เขาตีกันเนี่ยฝั่งนี้มากี่คนอีกฝั่งมากี่คนฝั่งผู้ชายเขาอยู่นู่นนะครับเดินมานู่นแล้วก็ไปนู่นตอนต่อยกันผู้ชายก็วิ่งมาเสร็จก็มาเทงผู้หญิงที่เป็นเมียหลวงอ่ะแล้วก็ตบผมก็มือต่างแยกกันอยู่พอดีวอเรียกเพื่อนแล้วก็วิ่งมาจากโกดังนู้นแหละครับมาดึงผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยชักล้มลงแล้วก็หลุดเขาใช้อะไรตีกันเอามือธรรมดานี่แหละครับย้ำกันเล็บจับหัวทั้งดึงผมดึงในกันผู้หญิงสู้ชุนละมุนอยู่นานไหมคะพี่ประมาณ10 นาทีเนาะถึงไหมประมาณตอนที่เรามาแยกตอนแรกเนี่ยเราทราบไหมว่าเป็นเมียน้อยเมียหลวงกันไม่ทราบครับทราบคิดว่าเป็นอะไรคิดว่าเป็นคนที่
ทะเลาะกันครับผมหรือโมโหกันตีกันเห็นก็เพื่อนผมตอนแรกผมคิดว่าเป็นญาติเพื่อนเขาหยอกกันเล่นมาแต่ผมก็นั่งอยู่นี่ผมก็ทะเลาะกันเล่นชักไม่แน่แล้วนี่ก็เดินใส่กันผมก็เลยพอเขาเข้าหากันผมก็กระโดดมาพอดีใครเป็นฝ่ายเข้าหาหรือว่าทะเลาะก่อนตาฝ่ายผู้หญิงเมียหลวงเป็นคนเรียกฝ่ายเมียหลวงก็เดินมาแล้วช่วงที่เรามาห้ามนี่เขายอมหยุดไหมไม่หยุดครับจนมีเพื่อนคนนี้แหละมาช่วยดึงไว้ดึงกระชากไม่ถึงสองคนก็ไม่อยู่ครับ